สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาเจอกับเราอีกแล้ว2คนเดิมนะฮะลกๆกันมาเลยทีเดียวนะฮะฮะก็เป็นการแข่งขันระหว่างคู่ทีมโซนะครับกับ The Rat Mixer ครับก็ตอนนี้เป็นการแข่งขัน SNT Tournament รอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์ฮะก็ชนะแพ้ชนะเพียงครั้งเดียวก็ตกรอบเลยฮะครับผมคือคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่สุดมันประจำรอบนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่า The Last Mixer เนี่ยก็เป็นทีม Mixer เก่าที่เคยได้แชมป์มาก่อนประมาณสัก 2-3 ครั้งได้นะฮะส่วนทีม SO ก็แน่นอนครับเป็นทีมที่เป็นเจ้าประจำของเราเลยแอดมินจำชื่อได้แม่นเลยฮะก็ DNTT Bank ฮะยังเป็นคนดราฟให้กับทีม SO เหมือนเคยนะก็มาดูกันครับว่าเกมนี้จะสนุกสนานกันแค่ไหนแต่แอดมินขอแอบอู้ไปปิดพัดลมก่อนนะฮะเพราะว่าเพิ่งเสร็จจากการดูทัสแข่งขันมาตอนนี้ต้องไปเปิดแอร์นะฮะเดี๋ยวเสียงพัดลมจะเข้าให้คุณไซเบอร์แคชเชอร์พลาดไปก่อนได้เลยครับอ่ะก็มาต่อกันนะก็ขออธิบายนึงๆฮะก็ทางทีม The Rat Mixer นี่คืออยู่ทางฝั่ง The Sentinel นะส่วนทางฝั่งทีมโซนี่จะอยู่ด้านล่างครับผมเป็นทางฝั่ง The Skirt ครับตอนนี้ผู้เล่นก็อยู่ในระหว่างการดราฟฮีโร่นะครับมาดูกันสิว่าแผนการเล่นจะออกมาแนวไหนฮะตอนนี้ทางฝั่งทีมโซฮะก็แบนบิสมาสเตอร์ไปแล้วก็แอนติเมทฮะส่วนทางฝั่งเดอะรัตมิกเซอร์นี่แบนฟูเรียนแล้วก็นิเวียนเวบเบอร์ไปฮะอยู่กับผมฮะตอนนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดฮะการแข่งขันระหว่างคู่โซฮะทีมโซแล้วก็เดอะรันมิกเซอร์ผมเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เอสเซนตี้ทัวร์นาเมนต์ครับหรือชื่อเดิมเรเซอร์ทัวร์นาเมนต์ครับตอนนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแล้วเราก็แข่งแบบน็อกเอาท์ฮะก็คือแพ้ตกรอบทันทีฮะสำหรับใครที่สนใจร่วมสมัครเข้าแข่งขันนะทางเราเปิดรับสมัครทุกเดือนครับเป็นนิวชั่นทัวร์นาเมนต์เริ่มแข่งวันที่1ของทุกเดือนฮะและส่วนเอสเซนตี้ทัวร์นาเมนต์เริ่มแข่งวันที่11ของทุกเดือนฮะก็ติดตามก็ได้ครับผมแล้วทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่คัดเลือกไปแข่งออฟไลน์นะฮะสามารถสมัครเข้ากันมาได้ครับผมเป็น SS and GVU Present Dota All Star at Thailand Game Show 2012ฮะก็จะจัดขึ้นในวันเด็กนี้ฮะก็เข้าไปสมัครในเว็บบอร์ด TG ได้นะครับจะอยู่ในทัวร์นาเมนต์โซนครับผมก็ตอนนี้นะใครอยากแข่งออนไลน์ก็รับสมัคร Revolution กันอยู่ใช่มั้ยยังไม่ปิดใช่มั้ยฮะยังไม่ปิดครับก็เปิดไปจนกว่าจะปิดรับสมัครในต้นเดือนปีใหม่เลยนะก็ลงสมัครกันได้แล้วนะสำหรับ Neo Lution Tournament นะครับถ้ายังไงใครสนใจจะลงแข่งถามเข้ามาได้ทาง Facebook ทั้ง2ที่เลยทั้ง Thai Cyber Game แล้วก็ Dota New นะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีทีมก็ไปหาทีมหาเพื่อนหาอะไรมารวมทีมกันให้พร้อมลงแข่งค่าสมัครฟรีทุกอย่างฟรีหมดนะฮะก็ฟรีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยได้ของรางวัลด้วยนะเผื่ออาจจะได้โชว์ความดังออกรายการถ่ายทอดสดแบบ2ทีมนี้นะครับผมก็ทั้งถ่ายทั้งอัดรายการเลยนะครับผมก็ Illusion ตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่แล้วก็หลังจากที่ ARC รายการนี้จบก็รับสมัครต่อทันทีคือมี2ทัวร์สลับกันแข่งกันรัวๆแล้วทัวร์นาเมนต์ของไทยเนี่ยก็นอกเหนือจาก2ทัวร์ที่เปิดให้ทีมทั่วไปลงแข่งแล้วเนี่ยก็จะมีทัวร์นาเมนต์ของทีมลีกอาชีพหรือ TESL นะก็เราก็จะถ่ายทอดสดกันเป็นประจำนะครับผมตอนนี้ปิดใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วเนอะสำหรับ TESL ใช่ไหมครับก็ใกล้แล้วครับเหลืออีกแข่งอีกเดือนนึงฮะเป็นรอบที่3อีกเดือนนึงก็น่าจะสรุปคะแนนกันแล้วครับผมในแข่งในเดือนมกราอีกทีนึงก็น่าจะสรุปแล้วนะแล้วก็มีการแข่งออฟไลน์อีกทีนึงที่ทาง Gigabyte จัดเป็นงาน Big 4ฮะแชมป์จนแชมป์ทั้ง4ทีมผลงานที่ดีที่สุดทั้ง4ทีมก็ไปแข่งออฟไลน์กันฮะแต่ยังไม่รู้ว่าจะมี God of Sin เพิ่มอีกไหมต้องดูอีกทีนึงนะฮะครับผมเดี๋ยวการแข่งใกล้ๆคงสรุปแหละแต่นอกเหนือจากการแข่งที่เอา4ทีมมาแข่งเจอกันแล้วมันต้องมีรายการอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาเสมอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับครับผมตอนนี้แนะนำตัวกันหน่อยอยู่กับใครบ้างเดี๋ยวเขาจะแยกเสียกันไม่ออกว่าเรา2คนเป็นใครผมก็คนเดิมฮะ Cyber Catcher นะฮะก็เป็น Global Moderator ที่ซัพพอร์ตอยู่ในโซนTG Network ครับแล้วก็ทั่วๆไปที่เห็นกันได้ครับผมก็จะเห็นผมบ่อยในส่วนซัพพอร์ตนะตอนนี้ก็เป็นมาสละเวลามาภาคมาช่วยผลักดันวงการอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนได้ศึกษาการเล่นการเล่นทัวร์นาเมนต์เงี้ยให้เก่งขึ้นอะไรเงี้ย
ดีกว่าการเล่นทั่วไปวันพัฒนาฝีมือได้เร็วขึ้นอะไรนี้ดูแผนการเล่นต่างๆครับผมนะคุณไซเบอร์พูดแนะนำตัวเองยาวมากฮะแอดมินจะไม่มีช่องไปแทรกเลยฮะกะจะไม่ให้แอดมินแนะนำตัวเลยใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมรีเซ็ตจากคอมเกมเมอร์นะฮะหรือที่หลายๆคนรู้จักในนามรีหรือที่หลายคนรู้จักนี่นะแอดมินนะฮะจากแฟนเพจ Facebook Dota New นะครับผมแล้วก็จริงๆทำอีกหลายอย่างแหละแต่ว่านะเป็นแอดมินของ Dota New ครับแล้วก็เป็นดีเซ็ตของเกมเมอร์นะเป็น2ร่างในหนึ่งเดียวแต่เป็นชายนะครับไม่มีชายหญิงในร่างเดียวแน่นอนชายล้วนๆนะฮะชายเพียวๆตอนนี้ไปดูการดราฟฮีโร่มากดีกว่าครับ Cyber Catcher ครับเป็นยังไงบ้างครับดราฟฮีโร่ตอนนี้พี่เพิ่มมาอีกย้อนไปตอนแรกเลยแล้วกันครับของทางฝั่ง Sony Band Beastmasterแบนแอนติเมทแล้วก็แบนบรูทมอเตอร์ไปฮะแล้วก็เลือกวินเลนเนอร์แล้วก็สเปกเตอร์มาครับผมส่วนทางทีมโดราสมิกเซอร์นี่แบนฟูเรียนนิเวียนเวเวอร์แฟรี่ดราก้อนไปฮะแล้วก็เลือกมา2ตัวเป็นแบทไรเดอร์แล้วก็ลิชฮะก็ตอนนี้เนี่ยตัวที่โดนแบนไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเจ้าประจำนะแต่ว่าแครี่ของทางฝั่งโดราสมิกเซอร์ยังไม่ได้ถูกเลือกออกมานะแต่ว่ามีการแบนบูดมาเธอร์กับโดนเวนเวเวอร์ไปแล้วแล้วก็ทางฝั่ง SO เนี่ยก็เลือกสเปกเตอร์ไปแล้วมาดูว่าตัวแครี่ของทางฝั่ง The Last Mixer จะเป็นอะไรนะแต่ตอนนี้เขาเลือกตัว Damage Dealer แรงๆมา2ตัวนะคือ Bad Rider กับ Lich นะฮะส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็ฝั่ง SO เนี่ยเน้นเลือกฮีโร่แก๊งกลางๆมานะส่วนใหญ่เป็นตัว Disable นะควบคู่กับสเปกเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวเลทที่เหมาะมากสำหรับเกมที่เดินเกมรุกกันเป็นหลักนะครับผมตอนนี้ทางฝั่ง The Last Mixer เลือกตัวที่3ออกมาแล้วเป็น Clockwork Goblin Hero เปิดการปะทะที่ดีมาอีกตัวนะมีการบ่นฮะโมรุบ่นว่าดราฟผิดดราฟผิดนะคิดจนตัวตายฮะก็ต้องเล่นไปฮะสมน้ำหน้าฮะก็เปลี่ยนไม่ได้ฮะเปลี่ยนไม่ได้นะฮะก็ดีฮะเป็นโอกาสของคุณฮะได้โชว์เหนือว่าขนาดดับผิดยังเล่นได้เทพได้นะจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะก็ขนาดนี้ฮะมีการร่ำร้องฮะร่ำร้องควรครางให้รีฝรั่งข้ามจะให้รีมั้ยเนี่ยคงไม่รีนะผมทำตามทั่วไปแล้วเขาคงไม่ให้รีครับเป็นการแซวกันเล่นๆเฉยๆนะครับไม่หัวเราะซ้ำก็จะดีผมไปแล้วนะฮะครับแต่ดูท่าทางการแชทในช่องแชทแล้วเหมือนกับว่า2ทีมชั้นนำของทัวร์นาเมนต์ทีมทั่วไปเนี่ยเขาจะสนิทกันนะเนื่องจากคงจะได้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยนะครับน่าจะเป็นแบบเจอกันบ่อยเล่นด้วยกันบ่อยอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาเจอกันในรายการนี้ก็ต้องมีคุยเล่นมีหยอกล้อมีการหยิกกัดมีแซวกันเล่นๆบ้างนะแต่ไม่มาหยาบคายกันในนี้ก็พอแล้วถ้าหยาบคายไม่แจ้งแต่เราเดี๋ยวจะแบนกันเองเลยใช่ไหมถ้ามาหยาบคายกันหายเข้าสุดนี้เราจะแบนกันเองเลยไหมฮะจะไม่แน่ใจครับแล้ว โอ้โหฮะเขาใช้เอ็กซ์ตร้าไทม์ไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็แบนอินวอล์กเกอร์ไปฮะตัวสุดท้ายของทางโซครับที่แบนไปคิดนานจริงๆนะฮะฮีโร่2ตัวนี้คือจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอัตโนมัติไปเลยนะอินโวเกอร์คิดอะไรไม่ออกนะยังเหลืออีกตัวเนี่ยชาโดว์เดมอนเนี่ยนะจะคิดนานกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนฮีโร่อินโวเกอร์นี่คือถ้าทั้ง2ทีมนี่ไม่มีใครเล่นคล่องๆนี่คืออาจจะไม่มีการเลือกกันเกิดขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าก็แบนทิ้งไปก็ดีครับเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะโชว์ทีเด็ดได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะสกิลเขาก็ค่อนข้างเยอะนะเรทมานี่ค่อนข้างปวดหัวเลยสภาพตอนนี้ก็ยังเดาไม่ออกนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ว่าเหลือชาโดว์เดมอนเนี่ยกำลังดูว่าเขาจะนี่คือคิดนานอย่างนี้สงสัยจะเป็นชาโดว์เดมอนแบบอารมณ์แบบเมื่อกี้คิดตั้งนานแต่ก็ดูนะชาโดว์เดมอนก็หลุดมานะแต่ว่าสงสัยยังคิดกันไม่ออกว่ามีตัวนี้อาจจะเป็นแผนที่ซ้อมกันมาแล้วก็ยังไม่เข้าแผนอะไรประมาณนี้ก็เลยยังไม่เลือกแต่เป็นทีมอื่นไม่ได้นะหลุดมาเป็นเรื่องเลยจริงๆนะชาโดว์เดมอนเลือกไปก่อนนะไม่รู้ไม่สนนะเลือกไปก่อนนะเล่นเป็นไม่เป็นไม่รู้นะจะไปโชว์นูฟ012ในนั้นก็ไม่เป็นไรนะขอให้ได้เลือกไปก่อนชาโดว์เดมอนแล้วมาตอนนี้มาดูนะฮะว่าเว
วลาก็เหลือไม่มากนะเพราะว่าเอ็กซ์ตร้าไทม์กินไปเยอะมากแล้วเหลือแค่18วินาทีคิดว่าทางฝั่ง SO จะเลือกอะไรอ่ะก็ประชาสัมพันธ์กันหน่อยแล้วกันช่วงแบบเงียบๆเงาๆไม่กลัวเขาไม่กลัวเขาบ่นนะฮะไม่บ่นครับผมปิดแชทไว้แล้วตอนอ่านนะฮะก็ผมเนี่ยงานซีมินาก็อาทิตย์นี้ก็เจอกันนะครับผมก็วันที่20นะครับสงขลาหาดใหญ่นี่เองฮะเจอกันที่ได้ครับก็มีอุปกรณ์หลายอย่างขายราคาพิเศษฮะไปจับจองก็ได้เขาลดแลกแจกแถมมันเยอะเลยนะเหล่าพาร์ทเนอร์เป็นทาง Nilotion Gview Gigabyte S&T ครับเขาขายแบบนะผมก็อยากซื้อเหมือนกันนะแต่ไม่มีตังค์นะมีให้ทดลองเล่น Diablo 3ด้วยนะครับแล้วก็โชว์ระบบใหม่จากทางไทยไซเบอร์เกมครับก็ไซเบอร์เกมเน็ตเวิร์กนั่นเองครับผมอย่าเบื่อนะครับสำหรับโฆษณาของเรานะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่การงานของพวกเราเนอะเราก็พากให้ปีๆแล้วเหนื่อยลำบากยากเย็นแสนเข็นทุรนทุรายจะเป็นจะตายสังกะตายสักขนาดนี้แล้วก็ให้เราโฆษณาหน้าที่การงานดีก็จะได้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองแล้วก็วันพฤหัสก็เชียงใหม่ครับชาวเชียงใหม่ก็เจอกันนะสงขลาหาดใหญ่เชียงใหม่เต็มตัวเซเบอร์แคชเชอร์จะไปแล้วหาดใหญ่เชียงใหม่ชลบุรีฮะแล้วก็สุดท้ายกรุงเทพมหานครนะกรุงเทพมหานครนี่เดี๋ยวเจอทางแอดมินแน่นอนฮะแอดมินเขาไปแน่นอนก็ยังไม่ส่งเมลมาแอดมินไปไม่ได้อะไปได้ครับผมเดี๋ยวผมส่งกระดาษไปฮะ A4 ไปคุณนะส่ง A4 มาที่ออฟฟิศด้วยนะฮะจะได้ไปได้โอเคเดี๋ยวประสานงานให้แล้วกันฮะอยากไปใจจะขาดครับจริงๆฮะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเขาไม่อนุมัติออกมาเลยครับบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อน้ำเก๊กฮวยแป๊บหนึ่งอ๋อแล้วก็ไปหายไปทั้งวันเลยแล้วก็ลนเรียกไปคุยห้องเย็นโอเคเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วเป็นนะเป็นทางทีมเอสโซก็เลือกอาบาดอนแล้วก็ไนท์สตอกเกอร์มาส่วนทางฝั่งเดอะลาสต์มิกเซอร์ก็เลือกชาออสไนท์มาครับผมก็ดูแล้วยังไม่มีตัวเลดต่างๆหนับๆมาเลยนะหรือว่าเขาจะไม่เล่นกันก็ไม่รู้นะแต่จากประสบการณ์การภาคการดูรีเพย์การติดตามการแข่งขันมานานแสนนานเนี่ยทีมที่ไม่ได้เลือกเลดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ตายดีนะจะมีประมาณสัก 5% น่ะที่เหลือเลดหลุดรอดเลดรอดกลับมาได้นะต้องดูกันว่าเขาจะเลือกแครี่กันไหมนะน่าผิดเหมือนกันเออก็ว่าอยู่นะมาแล้วเป็นเดโบลิกฮะเป็นเดโบลิกก็ดูกันฮะว่าฝั่งที่ไม่มีแครี่อย่าง The Last Mixer จะสามารถเก็บชัยชนะพลิกชะตาที่ตินจิตสัมผัสแอดมินจิตสัมผัสภาคไว้ได้หรือไม่นะฮะว่าจะมันรอดยากมากเลยนะไม่มีแครี่เนี่ยเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเป็นบินทั้งนั้นครับเป็นไว้เสกฮะก็ทีมของ The Last Mixer ครับก็ทวนตัวเลือกมานิดนึงก็เป็น Rich นะฮะแล้วก็ Chaos Knight Clockwork Bad Rider แล้วก็ White Sage ครับส่วนทางฝั่งโซนี่เลือกอะไรมาฮะผมจำไม่ได้เลือก Abaddon ครับแล้วก็ Abaddon Night Stalker Villainer Beastmaster ใช่ป่ะ Spectre แล้วก็ Swarp หรือเปล่าใช่ครับผมใช่ครับผมโอเคตอนนี้เขาก็กำลังทำอะไรกันอยู่ขอทางทีมโซขอบอกว่าขอแป๊บนึงฮะไม่รู้แป๊บอะไรฮะเดี๋ยวจะได้แป๊บเหล็กจากเราไปนะฮะทำให้เราต้องมานั่งพลาดอะไรไม่รู้นะฮะเพื่อถ่วงเวลาให้พวกเขาโดนยูเซอร์วอยวายพูดอะไรของคุณพูดไปเรื่อยเปื่อยฮะก็ไม่ให้มันเงียบนะฮะเราจะโดนด่ากันทุกครั้งที่ภาคเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมก็ใครที่ไม่เคยเห็นการเล่นแบบทัวร์นาเมนต์ครับก็เป็นโหมด CM นะฮะก็จะเป็นการเลือกฮีโร่แบน5ตัวแล้วก็เลือก5ตัวครับชุดแรกก็แบน3แล้วก็เลือก3แล้วก็แบนอีก2ตัวหลังแล้วก็เลือกอีก2ตัวหลังฮะก็สลับกันแบนสลับกันเลือกนั่นแหละก็คือสมดุลกันจะได้ไม่มีใครแย่งฮีโร่เก่งๆไปใช้กันก่อนนะมีการแบนไม่ให้เอาฮีโร่เก่งๆไปใช้กันด้วยก็แบนก็ความสมดุลของเกมครับครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะที่การแข่งออกจะเป็นเรียลไทม์นิดนึงครับในการจัดแผนใช่ไหมครับก็มีการตัด
ตัดตัวที่แบบจะแก้แผนนี้ออกก่อนแล้วค่อยแบบจัดการแผนใหม่อีกทีนึงอะไรอย่างนี้หรือเตรียมแผนมาแล้วแล้วก็ตัดที่ว่าตัวเป็นจุดด้อยของแผนนั้นออกเพื่อทำให้การเล่นไหลลื่นขึ้นอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับผมก็กัปตันทีมก็ต้องแบบมีความแบบเซนนิดนึงนะฮะแบบเซนที่แบบแหลมนิดนึงในการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะช่วยได้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องในการจัดตัวผู้เล่นแล้วก็การวอลอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าช่วยได้ประมาณค่อนข้างเยอะเลยครับเรียกได้ว่าเล่นไม่ดีฮีโร่ดีก็มีชัยไปกว่าไม่ครึ่งนะก็ไม่ถึงครึ่งแล้วกันนะ เล่นไม่ดีนี่โอ้หนักอยู่นะใช่เล่นฮีโร่ดีเล่นไม่ดีนี่ก็แพ้มาทักต่อนักแล้วนะมีการอุจจาระราดกันเกิดขึ้นครับก็เลยต้องขอพอสเกมนะก็ดีครับจะได้ไม่เหม็นมาถึงตรงนี้ก็ไปแต่จริงๆน่าจะไปเข้ามาก่อนนะนะครับทำให้เราต้องมานั่งหาเรื่องพูดต่อไปอ่ะขอโฆษณาหน่อยแล้วกันโดต้านิวเล่มใหม่ออกแล้วนะจ๊ะไปหาซื้อได้แล้วนะเนอร์กลุ่มแอดมินอยู่ปกไม่มีครับหน้าปกเป็นรูปชาวออนไลน์ครับเอาล่ะนึกว่าจะโชว์รูปตัวเองไงไม่กล้าโชว์หนังหน้าแน่นอนเป็นคอสเพย์ฮะก็เป็นคอสเพย์แบบใส่ชุดวิลเลนเนอร์อะไรเงี้ยขึ้นปกให้หน้าเขียกๆอย่างนั้นคุณไปใส่ชุดวิลเลนเนอร์นี่นะฮะจะขายไม่ออกกันซะดีๆนะมีคนถามว่าแล้วจะให้ดูฐานทำไมวะก็ตอนนี้เขาดาร์ฟกันอยู่อะฮะก็ผมก็แคปเจอร์ไปเรื่อยครับเพราะแบบแคปเจอร์ไปเรื่อยก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเขาดาร์ฟกันอยู่ก็ไม่รู้จะแคปเจอร์อะไรฮะก็ใจเย็นๆนะไม่มีฮีโร่วิ่งตอนนี้แน่นอนฮะคีปก็ไม่ออกครับไม่มีอะไรสักอย่างแน่นอนฮะคนภาคอย่าตะโกนตูตกใจคิดว่าเฟิร์สบัตทิ้งกระเป๋าวิ่งมาดูนะอ้าวแล้วเมื่อกี้เราตะโกนกันด้วยเหรอหรือเสียงแอดมินแหกปากมากเกินไปอาจจะเป็นแบบช่วงพุ่งขึ้นทะยานสูงสุดของเดซิเบลฮะทำให้ลำโพงกระทุ้งโอเคฮะไม่ต้องทิ้งกระเป๋าฮะยังไม่เริ่มกันฮะคู่นี้ยังดูกันไปก่อนยังครับเปิดลำโพงดังๆนะครับถ้ามีแบบเราโวยวายรีบหันมาดูเลยฮะแล้วก็นั่งหน้าจอตลอดครับผมครับผมไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำครับแบบต่อสายยางต่อตรงไปห้องน้ำแล้วนั่งดูเลยถ่ายทุกส่วนนี้ สามารถดูผ่านโนเกีย3310ได้หรือเปล่าครับ iPad iPhone โนเกีย3310หรือว่าอะไรอะโทรเลขได้ไหมครับมีผ่านดูช่องทางไหนได้บ้างครับดูผ่านเครือย่านางได้นะครับเครือย่านางเครือย่านางนี่มันอะไรครับขอขยายมุกไปฮะนะมันเป็นสมุนไพรที่เขาไว้ตำกับแกงขี้เหล็กครับของอีสานอะไรเงี้ยอ๋องงเลยนะมาเล่นมุกพื้นบ้านแถวนี้นะแอดมึนงงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราตามใจคนดูไม่ทันมีคนบอกคนนึงบอกว่าอย่าตะโกนอีกคนนึงว่าขอพากแบบแหกปากได้ป่ะครับอยากฟังเดี๋ยวฮะแต่เย็นครับท่านผู้ชมฮะก็คนที่ไม่ต้องการฟังเสียงตะโกนของเราก็หลีเสียงลำโพงให้ต่ำสุดนะครับก็จะช่วยได้ในระดับนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะฟังรายละเอียดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่ามันเบาคือจะบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวไซเบอร์แคชเชอร์ก็พากตะโกนไปส่วนนี้มึงก็พากเสียงโอ้โหไซเบอร์แคชเชอร์ก็ตะโกนแหกปากไปเลยฮะดีไหมเราลองซ้อมกันก่อนไหมแนะนำว่าถ้าเป็นแบบส่วนผู้เล่นส่วนใหญ่เขาจะใช้ลำโพงนะฮะก็แนะนำว่าเอาเฮดโฟนมาใส่ดีกว่าเผื่อแบบในกลางดึกจะได้ไม่แบบรบกวนคนข้างบ้านหรือคนในครอบครัวนะฮะไอ้แอปเป็นรบกวนคนข้างห้องอย่างเดียวดีแล้ว เดี๋ยวสีภรรยาลุกขึ้นมาด่าได้ครับสามีไม่นอนนั่งดูดตานะด่ามันไม่เท่าไหร่นะเดินลุกขึ้นมาตบเนี่ยจะแย่วนะก็มาดูกันจัดเลนนิดนึงครับผมทางฝั่งด้านล่างเดอะเซนติเนลครับเป็นเดอะร้านมิกเซอร์ครับส่วนทางด้านบนเป็นทีม SO ฮะแล้วตรงกลางครับยืนเลนเป็นสวาปนะครับที่คอยวิ่งอยู่ของทางทีม SO ครับแน่นอนครับยืนเซนเตอร์ก็เป็นไนท์สตอคเกอร์ครับส่วนทางด้านบนเป็นอับบาดอนคอยซัพพอร์ตสเปกเตอร์ครับผมแล้วดังขวามือครับโซโล่เดี่ยวครับเป็นวินลันเนอร์ครับทางด้านล่างครับเดี๋ยวร้านมิกเซอร์เป็นโซโล่เดี่ยวครับของแบทไรเดอร์ครับผมยืนกลางเป็นค็อกเวิร์กฮะแล้วซ้ายมือมา3เลยครับเป็นชาออสไนริสแล้วก็เอโบลิกฮะเนโคลิกฮะนี่คุณ
จะโฆษณาเกมคุณอย่างเดียวเลยฮะไดอาโบอย่างเดียวฮะไดอาโบลิกไดอาโบลิกไดอาโบฮะไดอาโบเนโคลิกฮะเนโคลิกเนโคลิกสิคุณนะเดี๋ยวผมก็โฆษณาบ้างเนโคลิกนี่มันสกิลของเทอร์เมนเต็ดโซฮะเทอร์เมนโซเดี๋ยวผมโฆษณาบ้างคอมเกมเมอร์ไนท์อะไรอย่างเงี้ยมีโฆษณาแฝงกันอยู่ในรายการเลยทีเดียวนะผู้ชมก็ซาบซึมซาบไปโดยไม่รู้ตัวฮะติดหูกันไปติดหูก็ตอนนี้เลนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเนโคลิกอยู่กับลิชดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะมากดดันเต็มที่นะแต่เปกเตอร์ซึ่งอยู่เลนซ้ายเนี่ยก็มีเวสฟูจูริกกับอาเบดอนนะลอร์ดออฟอเวนัสเนี่ยประคองอยู่อย่างเต็มที่ดูเหมือนว่ากะป้อนคือฝั่งนู้นก็กะมาดักทางมากดดันเต็มที่ฝั่งนี้ก็กะมาป้อนสเปกเตอร์กันเต็มที่เลยมาดูกันครับว่าฝั่งไหนจะได้ผลมากกว่ากันแล้วตอนนี้เนี่ยมีชาออสไนท์มาเติมนะฮะดูสิว่าเลนซ้ายที่ดูเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างโคทางซ้ายมือของชาออสไนท์ริสแล้วก็เนโคลิกนี่คือค่อนข้างรุนแรงครับแต่เนโคลิกนี่ผมไม่เห็นนานแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่โดนเนิร์ฟไปเรื่องการเพิ่มมานาของสกิล1เป็น150นี่โอ้โหเขาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับผมส่วนเลนกลางเนี่ยมันเป็นการแก้มของยนต์กับมนุษย์ค้างคาวฮะมันไม่เจ็บเท่าไหร่อ่ะคู่นี้คนนึงก็ยิงมิสซาไปคนนึงก็วอยทิ้งวอยคว้างนะคงไม่เดือดฮะคงไม่เดือดไม่เดือดอย่างเลนกลางหลายๆเลนแน่นอนคงจะหน่อมแหนมกันไปเรื่อยๆครับนะคู่นี้หน่อมแหนมคอกเวิร์กก็เสียเปรียบอยู่นิดนึงครับเรื่องอาร์เมอร์ที่ว่าไม่ค่อยมีครับแต่ว่าได้เปรียบในการเก็บครีปเรื่อยๆก็คือมีมิสไซล์ที่คอยสกิลครีปอยู่ครับส่วนไนท์สตอกเกอร์ก็ธรรมดาครับผมสกิลครีปไปด้วยแล้วก็สามารถยืนได้เพราะว่ามีอาร์เมอร์ก็6เลยนะแต่เลนกะเลนขวาเนี่ยน่าสนใจกว่าเยอะเลยครับเพราะเป็นฮีโร่ที่กดดันเลนดีทั้งไรเดอร์นวดไปแล้ว4ครับนวดไปอีกนวดไปอีกนวดไปอีกโอ้โหฮะโดนไป4สแต็กนะฮะคือจะบอกว่าไอแบทไรเดอร์ก็เป็นฮีโร่ที่กดดีมากไงแล้ววิลเลนเดอร์ก็กดดีไม่แพ้กันนะมาดูกันว่าพาวเวอร์ช็อต VS ไอ้ท่านมันชื่ออะไรสติกกี้นาปามอ่าฮะครับผมว่าใครจะได้ผลเท่ากันนี่วืดไปแล้ว1ทีนะโชว์วืดไปเลยนะตอนนี้วิลเลนเดอร์ก็ออกของมาแก้ทางเป็นเมจิกสตีนครับแต่ก็ระวังเรื่องในการใช้สกิลวิลเลนเดอร์สกิล3ที่วิ่งหนีฮะถ้าใช้ฟรีและทางแบทไรเดอร์สโลว์ไปเรื่อยๆนี่คือเข้าไปฆ่าในป้อมได้เลยก็ประมาทไม่ได้คือเลนที่น่าจับตาดูสำหรับคู่นี้คือเลนซ้ายมาดูว่าทางฝั่งสกอร์เนี่ยจะเลี้ยงเซกเตอร์ได้ดีแค่ไหนนะส่วนทางฝั่งเซนแนลจะกดดันได้ดีแค่ไหนที่เลนซ้ายนะนะครับดูแล้วตอนนี้เนี่ยสเปกเตอร์ของทางฝั่ง SO เงินมีอยู่500กว่าถือว่าเก็บเงินได้น้อยอยู่นะเวลาล่วงเลยมาถึงนาทีที่3แล้วก็ต้องดูกันต่อไปครับดูเหมือนว่าการทำเกมของ The Last Mixer ค่อนข้างดีนะสำหรับเลนซ้ายส่วนเลนขวา The Last Mixer ก็ยังได้เปรียบเช่นกันครับคีฟดูเหมือนจะเทไปทางฝั่งของ Blazer ขอเช็คสกอร์ลาสช็อตกันอีกโอ้ครับแล้วตรงด้านบนนะฮะในที่ช่องเก็บดูนด้านบนครับผมทางสวาร์ปนะครับโดนไล่บีไปฮะแล้วก็โดนทางเนโคลิกฮะสกิล1เข้าไปฮะเก็บสแต็กได้ค่อนข้างรุนแรงครับแล้วตามต่อไปที่ไนท์สตอกเกอร์แต่คิดว่าคงไม่ได้เพราะเขาล็อกไว้ฮะโอ้โหฮะเขาอัพล็อกไว้ฮะล็อกสวยครับผมแล้วตอนนี้น่าจะตายฮะโอ้โหแล้วเป็นดับเบิลคิวไปครับผมของทางเดอะลาสต์มิกเซอร์เก็บสกอร์แรกคนไปแล้วหลังจากที่เงียบมานานฮะคนที่เก็บไปก็คือเนโคลิกนะฮะที่โดนเนื้อไปแล้วก็ไม่ได้เห็นกันมานานเลยนะตอนนี้โผล่มาก็ได้ดับเบิลคิวเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะจุ๊บนะตอนนี้ผมขอวิเคราะห์ทางด้านเลนขวานิดนึงนะแบทไรเดอร์ไปอีกแล้วแบทไรเดอร์ซิ่งแบทไรเดอร์ซิ่งสายฟ้ากระชากโอ้โหกระชากครับผมโดนไป8สแต็กครับไม่รอดแน่นอนฮะกดเมจิก2ทีก็ไม่รอดนะ3จากทางฝั่ง The Last Mixer นะเกมนี้ดูเหมือนว่าไม่เลือกคิโนแคนดี้เขาจะได้เปรียบครับต้องดูกันต่อไปครับสกอร์เนี่ยคือเก็บเงินได้น้อยมากครับวิลเลนเดอร์ค่าคิดไป7ตัว D9 ได้2ครับแต่ทางฝั่งของ Blazer เนี่ยค่าคิดไป19 D9 ได้8ฮะถือว่าต่างกันเยอะมากทีเดียวสำหรับเลนขวาส่วนทางด้านเลนซ้ายเนี่ยสเปกเตอร์ครับค่าคิดไปได้แค่4ตัวฮะถือว่ากดดันได้เห็นได้ชัดมากครับถือว่า
น้อยกว่าเนโคลิกหรือลิชอีกนะเนี่ยเพราะคือเนโคลิกเนี่ยดีนายได้6ครับดิสนี่ยังค่า1แต่ได้เรื่องของแอสซิสต์ไปนะฮะชาออนไนท์เป็นล่ำเป็นสันมากครับค่าคิดได้34ตัวดีนายไป4อ่ะฮะหน้าชาแนลมียิงมุกกันนะฮะมีผู้เล่นถามว่ามันลีคืออะไรฮะก็เป็นการจบที่สายประชินครับแต่มีคนหนึ่งยิงมุกมาเป็นน้ำผลไม้ฮะนี่จริงเป็นเมลีอะฮะเมลีโอ้โหแล้วก็เรนนะฮะเรนก็เป็นสายโจมตีระยะไกลฮะก็ไม่มีอะไรเนาะมีคนถามไซเบอร์พูดอีสานโอ้โหเป็นคนอีสานนะก็บอกว่าภาคสิงสารสักหน่อยนะสารไม่ได้นะแล้วสเปกเตอร์โดนทุกอย่างครับแต่ว่าโอ้โหครับก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับเพราะว่าทางโอ้โหแล้วคอกเวอร์คุกมาครับแต่เลือกโฟกัสไปที่ทางสวาร์ปก็เรียบร้อยไปครับผมนะเก็บดับเบิลคิวไปครับตอนนี้สกอร์นำอยู่5ต่อ0แล้วครับก็คือสเปกเตอร์นี่คอยมีอเบอร์ดอนซับอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่ไหวเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีสกิลดิสเบิลค่อนข้างเยอะครับผมก็เซฟทำไมเนี่ยเซฟครับผมชอบเซฟเซฟแบบไม่บอกด้วยนะตอนนี้เดอะลาสต์มิกเซอร์ก็สกอร์นำเป็น5ต่อ0แล้วก็ยังไงดีแก๊งลำบากแล้วนะทางฝั่ง SO นะผมเพราะแก๊งเขาดุมากเลยแล้วดาเมจก็ค่อนข้างหนักฮะก็จะบอกว่าลูกเกมมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นครับเพราะว่าทางฝั่งเดอะลาสต์มิกเซอร์เนี่ยเทฮีโร่มาทางการกดดันต้นเกมหมดเลยนะต้องดูว่าจะปิดเกมได้ก่อนหรือเปล่านะจะมีใครเกิดหรือเปล่านะชาวไนท์จะไม่หรือไม่ติดตามดูกันนะฮะมีคนบอกว่าอย่าดังคนภาคแอบญาติแนะนำให้รีเสียงจะดีกว่าครับเพราะเราแหกปากบอกว่ามิวเสียงไปเลยปิดเสียงไปเลยนะก็บอกญาตินิดนึงฮะว่าขอแมตช์นี้ขอแล้วกันนะขอดูหน่อยแมตช์เดียวเกมเดียวเองครับไม่นอนดึกแน่นอนครับผมหรือเรียกย่ามานั่งดูนะแล้วก็สอนเล่นโดต้ากันสนุกวงการเกมครับครับเป็นผู้เล่นที่มีอายุที่เยอะที่สุดครับเป็นแชมป์โลกโดยนาวีซื้อตัวไปครับย่าของเขาเองครับผู้เล่นในตอนคือมีคนถามว่าแอดมินตอนเด็กเป็นตัวกินยางลบหรือเปล่าไม่แอดมินไม่กินยางลบครับมันแพงไปแอดมินกินไส้ดินสอกดอ่ะโอ้โหกินแล้วมันรสชาติมันแปแลมมากเลยฮะแนะนำให้อย่าไปลองกินไม่ดีนะฮะเด็กๆคาร์บอนทั้งนั้นเลยฮะนะเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งกันได้นะแต่ตอนเด็กๆเคยกินมาครับไซเบอร์ทัชเชอร์ทางคอกเวิร์กอ้อมมาทางด้านหลังครับโดยที่สเปกเตอร์ไม่รู้อะไรเลยครับโดนแน่นอนครับโดนแบตเตอรี่ชาแบตเตอรี่กระตุกเลยฮะกระตุกฮะแล้วออกไม่ได้ครับออกไม่ได้โดนล็อกครับผมไนท์สตอกเกอร์วาร์ปมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะโอ้โหครับแล้ว 4K ที่ตามมาด้านหลังครับจะโดนไหมจะตายไหมไหนตอบแต่ว่าแบทไรเดอร์มาแล้วฮะแบทไรเดอร์นาปาล์มสติ๊กกี้นาปาล์มแล้วโอ้โหฮะฮุกสวยครับแล้วลากมาฮะทั้งลากทั้งล้อมไว้เลยนะครับโอ้มาแล้ววินแลนเดอร์ไม่ช่วยอะไรฮะไม่ช่วยครับผมก็ตอนนี้สกอร์เป็น8ต่อ0นะครับผมของทางเดอะลาสต์มิกเซอร์ฮะวินดับเพนเลยฮะวินลำเทนนะจำเป็นต้องเก็บเลเวลและเก็บตังค์ไปก่อนมาเช็คไอเทมกันนิดหนึ่งครับผมตอนนี้ทางฝั่งเดอะลาสต์มิกเซอร์เนโคลิกเป็นบูทมาน่าแบทไรเดอร์เป็นพาวเวอร์ทีสส่วนคอกเวิร์กเป็นขวดแล้วก็บูทธรรมดาครับผมนอกนั้นCK ก็เป็นไหฮิวทายาหม่องแล้วก็พาวเวอร์ทีสครับส่วนทางสเปกเตอร์ยังเป็นโลกับลิงออฟเฮลอยู่ครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นบูทกับหวานนิดหน่อยเท่านั้นเองดูทางไอเทมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไอเทมของทางฝั่งเดลาติซึก็ห่างขาดมากเลยนะตอนนี้80แล้วเนี่ยดูทั้งว่าจะฝั่งเอสโซจะพลิกยังไงตอนนี้สเปกมาเรื่อยๆนะนาทีที่10แล้วครับผมครับผมสเปกเตอร์ก็ยังนิ่งๆอยู่นะเพราะว่าแล้วโดนคอกเวิร์กสเปกเตอร์คอกเวิร์กแล้วยังไงต่อโอสนะโดนนะยัดฮะยัดจะตายไม่ตายไม่ได้อัพตัดสินใจฮะสกิล1ก็หนีไม่ได้ครับผมโดนทุกอย่างเลยครับตอนนี้คือยิงไปนี่เองนะก็รู้สึกว่าทางฮีโร่เขานี่คือไม่มี
ตัวที่จะพอที่จะแก๊งในวอลการประทะครั้งใหญ่ไม่ค่อยได้เลยครับเรียกได้ว่าค่าค่อนข้างลำบากครับเพราะว่ายังไม่มีด้านสายใหม่แล้วฮะด้านสายใหม่แล้วแล้วคอกเวิร์กที่ไม่สนเลยฮะตายมาอีกแล้วโอ้โหฮะแล้วโดนลิงก์ติดกับครีปครับผมแล้วโดนพาวเวอร์ช็อตไปฮะถอยออกกลับมาก่อนฮะ CKT รออยู่จะเจอใครแหลมออกมาหรือเปล่ายังฮะก็ต้องรอเพื่อนก่อนครับตอนนี้คอกเวิร์กก็จุดประทัดรอฮะเพราะว่าไอ้มิสไตล์เนี่ยมันเปิดแผนที่ด้วยไงก็เลยอีกหน่อยก็จุดตีตรุษจีนแล้วฮะซ้อมไว้แล้วกันแปะ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 ก็ขึ้นคือพื้นที่ตรงนั้นโดนมองเห็นแล้วเนี่ยคือจะคุกเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้นะทำให้ฝั่งข้ามต้องระวังตัวแต่ว่าตอนนี้ดูการเคลื่อนที่ทางด้านป่านะมาแล้วต่อมาแล้วฮะแล้วสเปกเตอร์อัลติเมทเช็คฮะเช็คไปครับแล้วแล้วอ่าฮะแบทไรเดอร์ทางขวามือฮะหนีทะลุเปล่าได้แล้วกดวอร์ปทันทีเลยฮะสเปกเตอร์ก็รอแร่เหมือนกันนะเมื่อกี้รอแร่ครับผมแล้วมาดูตรงเลนกลางหน่อยฮะเนโคลิกสโมกมากับริชฮะจะมีการคิวกันเกิดขึ้นหรือเปล่ามี CK ที่คอยเป็นตัวกระชากแล้วก็สตันครับผมถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรก็น่าจะมีการตายเกิดขึ้นฮะแต่ว่าเนโคลิกเผยตัวออกมาแล้วครับทางทีมโซก็ยังตีไข่แตกไม่ได้ครับเป็น9ต่อ0อยู่เลยดูกันสิว่าเขาจะหาจังหวะได้ไงเวกเตอร์นี่เหมือนจะชีวิตลำเค็ญมากจริงๆนะไม่รู้ว่าจบเกมจะทันแวนการ์ดหรือเปล่านะชีวิตเขาลำบากมากเจอไล่ตลอดอ่ะต้องเติม A-Cast แล้วครับแบบนี้จริงๆฮะโอ้โหแล้วฮุกไปโดนฮะฮุกไปโดนสวามนะครับแล้วสตาร์ทไปฮะดีครับสวยฮะสวยฮะจังหวะนี้เรียบร้อยไปครับผมดูซิว่าจะหนีจากเงื้อมือในสตอเกอร์ไปได้หรือเปล่าเพื่อนจะมาช่วยทันหรือเปล่าก็พยายามทำตัวครับแล้วโอ้โหฮะแล้วตั้งป้อมแล้วก็ถอยออกมาก็กันได้ในระยะนึงครับผมคือเอาหม้อขวางหน้าเลยฮะแล้วก็ตีหม้อหนีออกมานะสังเวียนนะตั้งสังเวียนไว้ขวางหน้าเนาะก็ถามว่าทำไมจังหวะเมื่อกี้ฮุกโดนครับก็คือมันมีวอร์ดอยู่ตรงนู้นฮะมีวอร์ดอยู่ตรงนั้นก็เลยทำให้คอกเวิร์กเห็นในช่วงระยะเวลาเนี่ยตอนนี้สกอร์ของทางทีมโซนี่ยังเป็น0อยู่เลยฮะ11ต่อ0ครับผมยังตีไข่แตกไม่ได้เลยครับแล้วตอนนี้ก็อัพมาทางสเปกเซอร์สเปกเตอร์โดนทาน้ำมันต่อท็อกเวิร์ก522ถอยออกมาก่อนสวาปสตันไปได้แล้วริงสวยครับติดกับต้นไม้ทางท็อกเวิร์กแต่ว่าไม่เข้าครับปูโดนพาวเวอร์ช็อตไปแต่ว่า522ถอยออกมาได้ครับแล้วก็ตั้งสังเวียนบล็อกไว้ครับทำอะไรไม่ได้ฮะแล้วตัวนำเปิดมาแล้วครับชาออสไนท์ฮะชาออสไนท์มาคนเดียวตามหลังมาด้วยคอกเวิร์กครับผมคือเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะตอนคอกเวิร์กจะตายนี่เขากดในตัดด้วยนะครับติ้งเลยทีเดียวนะพุ่งเลยทะยานไปหาซอกแล้ววางหม้อทิ้งไว้ไปได้สุดขอบฟ้าทะยานไปเลยฮะตอนนี้แบทแมนเขาไปยืนทำอะไรตรงไหนครับเขาคิดว่าเขาหลอนใช่ไหมครับเขายืนเขาจะยืนแช่ทำไรครับก็รอประมาณภาค3ครับพอถึงออกมาเดอะแดกไนริสเนี่ยเดอะแดกไนริสนะแล้วตอนนี้มูฟมาเอาทาวเวอร์ที่เลนกลางแล้วนะชาวไนก็ล่ำต่ำมากเลยทีเดียวนะตอนนี้พันสี่แล้วแล้วน่าไม่รู้ว่าเขาจะออกไป BKB หรือเปล่านะแต่น่าจะใช่นะเก็บเงินพันสี่แล้วตอนนี้กดสโมกมาจะโฟกัสไปที่ใครหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้กระทืบได้ครับตอนนี้กระทืบครับลูกๆกระทืบได้ครับแต่ว่าคอร์ดอนมาซับก็ไม่ช่วยอะไรฮะแล้วแบทไรเดอร์ยังไงฮะจะเข้าไปหรือเปล่าไม่เข้าฮะแต่ก็ยังเอาซัมมอนมาคอยกวนอยู่ฮะแล้วจับไว้สองมือได้ครับทั้งเอาทั้งกินิวทั้งอะไรช่วยแล้วพอเข้าไปจัดการโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วสตันโดน2วิไปที่สวาฮะสวาโดนนิวแต่ก็ยิวไม่ขึ้นฮะตายไปอีกศพนึงฮะเจอปัดทัดระเบิดแน่นะฮะเมื่อกี้สกอร์14ต่อ0ฮะมันเป็นอะไรที่ทีเดียวนะฮะเป็นอะไรที่พูดไม่ออกฮะตอนนี้ก็มาลุ้นกันที่ว่าทางทีม SO นี่ไข่แตกกันได้หรือเปล่าครับคืออย่างที่บอกครับว่าเลนกลางตอนแรกเนี่ยมัน
คะแนนกันมากครับไม่มีใครกินใครนะเพราะหยิกแก้มกันไปหยิกแก้มกันมานะแต่เลนซ้ายกับเลนขวาเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบทไรเดอร์เนี่ยคิวคีปได้เยอะกว่ามากแล้วก็ฆ่าไปได้ด้วยนะแล้วก็เลนซ้ายเนี่ยสเปกเตอร์พลาดบ่อยโดนคิวไปบ่อยก็เลยกลายเป็นว่าซ้ายขวาเกิดหมดแล้วพอถึงช่วงมูฟเกมด้วยฮีโร่ที่ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยก็เลยได้เปรียบหนักๆขึ้นไปใหญ่เลยนะแล้วการปะทะเป็นทีมการชนเป็นทีมก็ไม่ดีด้วยครับเพราะว่าแบทไรเดอร์กับลิสเนี่ยคุมพื้นที่ได้หมดครับเพราะว่ามีทั้งไฟล์ที่ทำให้พื้นที่กลายเป็นสรุปไฟล์ตอนนี้ก็มาสู่เกมนิดนึงครับขอเช็คไอเทมนิดนึงครับส่วนทางเนโคลิกนี่ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็เมจิกวานครับแล้วก็เป็นบูทมานาครับตอนนี้แบทไรเดอร์ได้บริงแล้วครับผมแล้วของมาส่งอีกทีก็น่าจะเป็นฮิลนะครับในทางของเนโคลิกครับส่วนคอกเวิร์กนี่เป็นเพจบูแล้วแน่นอนครับต่อไปน่าจะเป็นแวนการ์ดผมส่วน CK เป็นออกแอคที่เพิ่มขึ้นมาฮะตอนนี้สเปกเตอร์ได้แวนการ์ดแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีบูทนะครับผมแล้วไอเทมอื่นๆทั่วๆไปก็ยังไม่กระเตื้องเลยครับก็เป็นบูทแล้วก็ไอเทมเบสิกทั่วๆไปฮะของทางก็เดินเท้าเปล่ากับไปใช่ฮะเดินตีนเปล่าไปเลยเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยขอดูไอเทมนกหน่อยสินกจ๋าอย่าบินเร็วนักตีนตอนนี้มาแล้วฮะพร้อม 1,600 ของชาวไนท์นะได้มาแล้วแล้วชาวไนท์มีเงิน700ถ้าได้ทาวเวอร์นี้โอ้โหผมนึกว่าของลิสแล้วก็ได้ทาวเวอร์นี้ก็น่าจะได้แบ็คกิ้งบาร์แล้วลิสจะออกเหรอฮะจะออกตอกเกราะใช่ไหมฮะลิสฮะเขาออกเดโซเลเตอร์โอ้โหใจคอทีมเดอะร้านมิกเซอร์นี่จะไม่ยอมให้สกอร์มีตีตื่นขึ้นเลยนะฮะโอ้แฟนคลับทีมทัดครับเขาบอกว่าตอนทัดแพ้นี่น้ำตาจะไหลครับผมเป็นทัดฟังนี่คงตื่นตัดมากน้ำตาจะไหลก็จะไหลฮะโอ้แล้วตอนนี้พุ่งมาด้านบนกันเยอะมากนะแล้วรอคอมเวิร์กจุดประทัดแล้วพุ่งขยานไปนะต้องดูว่าจะยังไงต่อนะคือฝั่งนู้นก็ไม่กล้าเข้าฮะพอจุดประทัดแล้วก็ต้องหลบเข้าไม่ได้เงินไม่มีแล้วก็ไม่ได้วอร์ดด้วยครับก็เลยเดาไม่ถูกว่าจะอยู่อะไรเงี้ยแล้วด้านขวาฮะด้านขวาดูด้านขวานิดนึงฮะอันตีไปขอแวะนิดแต่ว่าไม่ว้าผมโอ้โหฮะแล้วโดนหนักฮะโดนหนักเต็มเท้าฮะโดนไปอีกสแต็กฮะเรียบร้อยครับผมไนท์สตอปเกอร์ที่มาช่วยเสริมได้คิวไหมจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมได้ไหมนิดลิสครับลิสโดนไซเลนครับช่วยอะไรไหมนะครับโอ้โหได้คิวมาแล้วฮะผมคิวแรกของทางทีมโซฮะปบมือให้เลยฮะครับแล้วก็ตามมาอีกครับโอ้โหฮะแล้วเชนฟอร์ดไปโดนแค่ตัวเดียวฮะไนท์สตอเกอร์จะทนไหวหรือเปล่ายิงแรงมากหรือเปล่ายิงแรงมากลูกตามลูกบัฟโลออกได้ทันฮะโอ้โหฮะจังหวะนี้มันถึกมากครับต้องชมทางฝั่งลูกไม่มีเกเรแล้วด้วยฮะทางเอเบอร์ดอนนี่ก็คือโอ้โหฮะแบบปล่อยไปสุดมือแล้วครับสุดปลายมือครับบินไปดักแล้วกระทืบโอ้โหกระทืบกระทืบไม่โดนฮะกระทืบกระทืบยังไงครับล็อกหลบล็อกหลบเสียเวลาไม่ได้ครับเสียเวลาไม่ได้ครับริดมาแล้วครับโอ้โหฮะสลายล่างไปนะกระโดดยิมนาติกตีลังกาสามตลบสลายล่างน้องครับก็เลือกไม่ได้ครับผมทางเลือกที่ทางที่ไม่สามารถเลือกได้ผมเจ้าตายแล้วเจ้าตายแล้วนะตอนนี้คอกเวิร์กนี่เข้มมากฮะมีแวนการ์ดนะมีเฟสบูนะใครอย่ามาทำหน่อมแนมต่อหน้าเขาเขาเข้มเข้าใส่เลยทีเดียวปุ๊บกระแทกหน้าแน่นอนคือเดี๋ยวคอกเวิร์กจะไปยังไงครับมาเห็นมาด้านบนจะเอาอีกแล้วฮะสเปกเตอร์อุ้ยแล้วโดนด้วยฮะปุ๊บไปโดนแล้วขังเลยทันทีครับแล้วฟ้ามาช่วยฮะจะยังไงจะหนีรอดออกไปหรือเปล่าแล้วทางแบทไรเดอร์ตามแล้วครับตอนนี้แต่ว่าโดนสโลว์ไปทางด้านหลังคอกเวิร์กไม่สนใจนะครับพุ่งเขาโฟกัสไปเลยฮะโฟกัสไปเลยครับแต่โดนลิงก์ติดกับครีฟครับเรียบร้อยไปครับผมเคาน์เตอร์ได้สวยครับแต่ว่าไนท์สตอคเกอร์ฮะเป็นแนวหลักไปหมดแล้วแนวหลังไปหมดแล้วฮะสเปกเตอร์ยังไงฮะสเปกเตอร์โดนฮิวขึ้นมาพยายามยื้อพยายามยื้อแล้วโดนล็อกไว้ครับตัวสุดท้ายครับเป็นตัวที่ถึกที่สุดนะฮะแอบบาดอนฮะแอบบาดอนแอบบาดอนแอบบาดอนพยายามฮิวทั้งฮิวทั้งบัฟโฟไม่ไหวฮะตอนนี้เจ้าถูกล้อมไม่หมดแล้วนะเละไปครับคือเมื่อกี้คอกเวิร์กเข้มมากเข้มก็ตายแบบเข้มๆเลยนะแต่ว่าเพื่อนก็ยังครับเข้าไปลึกมากครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้ากล้าเล่นก็ได้อยู่เช่นกันครับผมเพราะว่าสกอร์คิวค่อนข้างขาดแล้วก็เครื่องไอเทมเลเวลก็ค่อนข้างขาดอยู่เหมือนกันครับผม
เละเทะเป๊ะเตะมากเลยทีเดียวนะก็เนี่ยบอกแล้วดับผมดับคิดอะไรนี่เวิร์กอยู่นะฮะแผนนี้เป็นโค้ชเขาก็ได้ครับผมจริงๆซ้อมมาแบบประมาณ30ปีที่แล้วครับเออนี่มันมุกแอดมินเนี่ยมุก30ปีที่แล้วเนี่ยไตเบอร์เริ่มก๊อปมุกเยอะนะเนี่ยเอามุกมาให้ก๊อปบ้างซะดีๆนะครับผมเป็นแผนก๊อปปี้นะฮะก๊อปปี้ไรเดี๋ยวมีแอดมินจะเล่นมุกแม่ย่านางบ้างเดี๋ยวคอยดูนะเครือย่านางครับไม่ใช่แม่ย่านางเฮ้ยคือมันพื้นบ้านจัดไงแอดมินไม่เก็ตไงเดี๋ยวนะเครือย่านางใช่ไหมโอเคตอนนี้ที่เลนกลางเจอจุดประทัดอีกแล้วนะอย่าเผลอเผลอเป็นกระชากคอกเฟิร์สก็มีรูนที่เก็บไว้ในขัวก็เป็นดับเบิลดาเมจอยู่ฮะพื้นที่ตรงนั้นมองเห็นมองเห็นเป็นเวลานานนะฮะอย่าไปเผลอยึดแถวนั้นบ่อยๆนะสวาปแหลมมานี่อาจจะโดนจ้วงใส่ไปได้ฮะเจอเอาฮุกจิ้มหน้าแต่ว่าตอนนี้ทางโซนี่คือวอร์ดไว้กันแล้วฮะส่วนทางด้านล่างก็น่าจะขึ้นวอร์ดได้ค่อนข้างยากนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งเอสโซนี่ต้องประชุมปรับนโยบายแล้วฮะนโยบายนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะตอนนี้แบทไรเดอร์มาอีกแล้วนะแบทไรเดอร์โซโลไปครับแล้วไม่สนครับวาร์ปแต่ว่าโอ้โหฮะวาร์ปตรงทางขึ้นฮะกระชากแล้วกระทืบกระชากแล้วกระทืบกระทืบแล้วปล่อยสกิลมาฮิวก็ได้ฮิวก็ดีทั้งบัฟโลแล้วไม่ไหวฮะแล้วแบทไรเดอร์ตามติดไปที่อัปดอนด้วยนะเนี่ยจะตามไหมจะตามไหมแต่คอกเวิร์คุกไปแล้วฮะคอกเวิร์คุกไปแล้วแล้วกดดับเบิลดาเมจออกมาฮะไม่มีการอะไรเกิดขึ้นนะส่วนสเปกเตอร์ก็เนียนฟาร์มไปตอนนี้เป็นบูทแล้วก็เป็นเพลทออฟแอตแทคเป็นเพลทบูทแล้วครับตอนนี้กับเลเวล9ของเขาเท้าไหนก็โตก็โตแล้วนะฮะตอนนี้เงิน 2,000 อีกแล้วแล้วก็มีแบ็คคิงบาร์ด้วยนะแล้วคือเมื่อกี้ได้ทาวเวอร์ด้วยไงโอ้โหแล้วโตมากเลยเนี่ยมาดูนะว่าจะยังไงเท่าไหนเกมนี้ระเบิดระเบ้อแน่นอนระเบิดเถิดเทิงเลยฮะมิกเซอร์ที่เคยไปแข่ง ESTC ด้วยใช่ครับก็น่าจะเป็นมิกเซอร์ทีมนี้นี่เองฮะที่เขาไปแข่ง ESTC อ่ะผมจำผู้เล่นในทีมคนหนึ่งของเขาได้ครับเขาจะชอบใส่กางเกงขาดๆนะครับขาที่ก้นหรือขาที่เป้าครับไม่รู้ว่าเป็นขาดเข่าครับผมขาครับแบบเข่าแบบหัวโผล่ออกมาครับเป็นหัวเข่าเป็นหัวเข่าครับหัวเข่าโผล่ออกมาเป็นกางเกงยีนขาดเข่าครับไม่ใช่กางเกงในขาดเข่าครับเดี๋ยวจะสับสนกันนิดนึงอะตอนนี้ทางเดอะรัตมิกเซอร์นี่บุกขึ้นมาป้อมที่2ตรงกลางแล้วก็จัดการไปได้ครับผู้เล่นที่รัตป้อมไปได้ก็คือชาออสไนท์โอเคแล้วฮะสกอร์ตอนนี้22ทับ22 2ฮะ22ทับ2 22ต่อ2ฮะห่างกันแค่2คิวครับตอนนี้ยังถือว่าสูสีอยู่แน่นอนฮะตอนนี้เอาใจช่วยทีมโซนิดนึงฮะเพื่อแบบห่างกันแค่2คิวครับจริงๆก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ฮะเพื่อการวอร์ครั้งที่สนุกสนานอะไรเงี้ยแข่งทัวร์นาเมนต์ไหนฮะตอนนี้อยู่ทัวร์นาเมนต์19ครับผมเข้ามาแชทกันสดๆได้ครับผมหรือจะแชททาง IRC เว็บก็ได้เช่นกันฮะมี2ทางเลือกฮะ2ช่องทางฮะแต่เราอยากให้แชทกันในช่องแชทปกติของเรามากกว่านะใช่ครับเพราะว่าเราตามไปดูหลายที่ไม่ไหวจริงๆ ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะก็ได้ทั้ง2รูปแบบครับผมฮะมีคนไปแชทบน Facebook ด้วยไงคือแบบไม่รู้จะตามดูที่ไหนเลยเปิดช่องทางอีกเป็น Twitter ฮะแล้วก็ Campfork เปิดหลายช่องทางในช่องแชทอ้าวแล้วแบทไรเดอร์ที่แหลมมาโดนไซเลนต์นะฮะแล้วก็โดนลิงก์ติดฮะเรียบร้อยไปครับผมฮะตกใจเลยฮะเมื่อกี้คือเมื่อกี้จะบอกว่าถ้าเกิดจะเปิดช่องทางเยอะขนาดนั้นเอาเชือกไนลอนมารัดคอแอดมือเลยดีกว่าฮะขอเป็นไนลอนนะฮะจะได้แบบสากๆขาดๆหน่อยนะเชือกฟางทิ้งไปแล้วตอนนี้โอ้โหเละฮะไม่รู้จะขึ้นมาไงแต่แบทไรเดอร์บายแบ็กมาแล้วลิงก์ติดไปที่ชาวสไนท์แต่ว่าลิงก์ผิดตัวหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ยังมีแบ็คกิ้งมาที่ยังไม่ที่ใช้ไปแล้วครั้งนึงฮะก็9วินาทีฮะแล้วก็มีเดวอนเอทแล้วนะโอ้โหฮะจะสับแรงไปไหนครับเนี่ยไปฮะแล้วชาวไนท์จะออกอะไรเนี่ยคืองงว่าเดวอนเอทเนี่ยจะเป็นอะไรมังกี้เหรอน่าจะเป็นมังกี้ครับผมมังกี้น่าอยู่กว่าแต่ว่าชาวสไนท์นี่ขอตีเลยไว้ก่อนเพื่อทำโป
โอกาสในการครีติคอนแล้วโดนสตันสี่วิไปครับแล้วโดนขังไปทันทีโดนลากออกมาทันทีครับเพื่อว่าปล่อยทุกอย่างไปเลยฮะแล้วเชฟฟอร์ดไปโดนตัวปลอมของสเปกเตอร์ทางแล้วแบทไรเดอร์ตามแบทเทิลแบทดอนตามอาบาดอนตามอาบาดอนตายฮะโอ้โหแล้วสเปกเตอร์ยังไงต่อสเปกเตอร์ยังไงต่อฆ่าถึงบ้านหรือเปล่าไม่ได้ฮะถอยออกมานะฮะก็ประคองเอาป้อมทางด้านบนไปครับผมเดี๋ยวร้านมิสเตอร์ตอนนี้สกอร์25-3แล้วขาดมากตอนนี้ครับผมเปิดช่องทางให้ทางทีมเอสโซนี้เติมเอแคสไปนะฮะเอาฮะแล้วด้านล่างครับผมยังไงฮะสเปกเตอร์ฮะกามเก็บคล็อกเวิร์กไปฮะตอนนี้ต้องอารมณ์ต้องพึ่งสเปกเตอร์แล้วฮะอารมณ์ว่าอารมณ์อยู่ที่ว่าเดอะรัตมิกเซอร์นี่จะจบเร็วแค่ไหนฮะถ้าจบเร็วก็ไม่ได้เกิดครับแต่ว่าถ้าเล่นกันนานหน่อยนี่สเปกเตอร์อาจจะกลับมาพังอาจได้อีกครั้งนะสเปกเตอร์วินเนอร์ฮะอาจจะมาพังอาจอีกครั้งแต่ว่ายังไงครับชาวออดไนท์ก็หนักเหมือนกันนะฮะถ้าเลดมาเนี่ยคือตอนนี้อย่าว่าท่าเลยฮะตอนนี้ผมว่ามันโหดแล้วอะฮะครับผมอย่าว่าเดี๋ยวเลยฮะตอนนี้มันโหดแล้วฮะยังโหดเลยฮะแล้วขอดูเงินฮีเขาแป๊บนึงนะฮีเขาเฮียเขามีเงินอยู่169แล้วมาส่งเจวาลิน2อันแล้วฮะแน่นอนนะเป็นแบ็คคิงบาร์เอ้ยเป็นมังกี้แน่นอนฮะโอ้โหคาถาลิงโอ้โหแล้วตรงกลางครับเก็บไปได้อีก1ตัวของทางทีมโซครับเก็บริชไปฮะนี่ฮะต้องเก็บแบบนี้ครับถึงจะได้ฮะแต่ว่าจะได้เก็บอีกนานแค่ไหนครับผมสวอปก็เลเวล6เองฮะมีการเกอร์ครับเมื่อกี้เอานกมาส่งของแล้วช่องเต็มฮะเกอร์กันเลยทีเดียวนะโอเคตอนนี้ได้ของมาแล้วยังไงต่อเนโคฮะไม่รู้ว่าใครออกเนโคฮะมีกระดาษเนโคอย่างฮะขอเช็คนิดนึงฮะอาจจะเป็นริสนะครับที่ออกเนโคหรือเปล่าอะไรจะรวยกันขนาดนั้นไม่ใช่ถ้าเกิดดูตามเหลี่ยมน่าจะเป็นเนโคลิกนะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ผู้เล่นเขาน่าจะคอนโทรลยูนิตได้ดีก็มีโซโลในตัวนะก็สามารถคอนโทรลได้แล้วตอนนี้พุ่งไปที่ทีมตัวม่วงนะฮะโรชานะผมตอนนี้ของมาส่งแล้วนะเป็นเนโคของเนโคลิกจริงๆด้วยนะครับโอเคฮะส่วนทางคอกเวิร์กนี่เป็นเบรดเมลแล้วนะครับผมทำเกมลำบากนะฮะแล้วตอนนี้ทางฝั่งทีมโซนี่น่าจะรู้ครับว่าวิ่งเข้าไปในโรชานแต่ว่าก็โต้ตอบอะไรไม่ได้ครับผมแล้ว CK ก็เก็บ Aegis ไปนะครับน่าจะขึ้นอัพไปขึ้นส่วนทางขวามือแล้วฮะก็ขึ้นป้อมขวามือฮะก็คงมูฟมากันเต็มที่ครับแล้วตอนนี้ชาวไนท์มีมังกี้คิงบาร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคงงึดยากแล้วฮะงึดกันไม่ไหวแล้วมั้งแล้วแบทไรเดอร์ก็มีบลิงก์มีอะไรกันพร้อมด้วยนะแล้วเปิดไปแล้วด้วยไงฮะเปิดแผนที่นะโอ้แต่เปิดลึกมากไปเลยมันจะขึ้นยากนะเนี่ยคอกเวิร์กนะเปิดไปลึกอะฮะกล่าวว่าฝั่งนู้นคงถอยกันลึกแน่นอนนะดูกันครับว่าคือช็อตนี้แล้วโอ้โหฮะแบทไรเดอร์บิงเข้าไปจัดการไปที่ไนท์สตอคเกอร์ครับแล้วจัดการชุดใหญ่ไปนาทีครับตามด้วยเชนฟอร์ดเละเลยฮะไปเรียบร้อยครับแล้วแยกล่างมาพอกันที่สวาร์ฟครับเก็บไปอีกฮะเก็บไปอีกแล้วฮะสเปกเตอร์ที่อยู่ในวงกลางทิปเปิลคิวแล้วฮะทิปเปิลคิวแล้วท้ายครับเดอะรัสแตนครับเรียบร้อยครับตายไป5ตัวครับแล้วกล่าว GG ไปเลยในทันทีครับผมทางฝั่งทีม SO มากเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงครับช็อตนี้เป็นเกมที่ขาดมากเลยทีเดียวนะครับพลังงานเล่นรับอะไรช่วยเกี่ยวกับทางส่วนการเล่นของเขาเลยที่กระเตื้องขึ้นมาก็แล้วต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งนะที่ทีมที่ไม่มีแครี่สามารถไปเกมได้อย่างสวยงามเลยนะต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวครับตอนนี้ทีมมิกเซอร์ก็ผ่านเข้าไปรอบ4ทีมนะครับในวันพรุ่งนี้ครับผมส่วนการถ่ายทอดสดก็จะพักไว้ก่อนครับอาจจะมีทีภายในวันพุธแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ครับผมเพราะว่าผมติดภารกิจไปที่ตัวต่างจังหวัดครับผมไปเก็บหน่อไม้งานซึ่งเป็นงานครับไปเก็บหน่อไม้เป็นงานซิมินาครับผมพูดเล่นโอเค
ก็การถ่ายทอดสดก็จบลงเพียงเท่านี้นะจริงๆก็อยากให้มีแมตช์ต่อนะแต่ว่าไม่มีคู่ให้เราถ่ายครับเขานอนกันหมดแล้วโอเคครับครับผมก็การถ่ายทอดสดของSNT Tournament ฮะเริ่มต้นประมาณวันที่11ของเดือนครับตอนนี้ก็เป็นรอบ8ทีมของผมผลการแข่งขันครับทีม The Rat Mixer ชนะทีมโซไปนะก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปครับผมสำหรับด้วยสกอร์30-5ครับสำหรับการถ่ายทอดสดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมและแอดมิน Dota New ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Players forces are over.